เริ่มแล้วประเพณีวิ่งควายชลบุรีหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่153ชาวไทยต่างชาติให้ความสนใจเดินทางเข้าชมขบวนแห่เกวียนกันทศชาติชาดก13กันและการแข่งขันวิ่งควายขาดเงินสะพัดกว่า10ล้านบาทโดยเมื่อเวลา 9:00 นวันที่16ตุลาคม2567นางสาวธิติลักษ์คำภารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายสุติกรจำเริญพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีร่วมกันเปิดงานประเพณีวิ่งควายชลบุรีครั้งที่153ประจำปี2567หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกณเวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีภายในงานได้มีการจัดขบวนแห่เกวียนกันทศชาติ13ชาดกขบวนแห่งานประเพณีวิ่งควายรอบตลาดเทศบาลเมืองชลบุรีรวมระยะทางกว่า10กิโลเมตรมีทั้งชาวไทยต่างชาติให้ความสนใจรอชมความงามตลอด2ข้างทางจากนั้นเป็นการเปิดการแข่งขันวิ่งควาย5รุ่นประกอบด้วยรุ่นซุปเปอร์จิ๋วรุ่นจิ๋วพิเศษรุ่นจิ๋วเล็กรุ่นจิ๋วกลางและรุ่นจิ๋วใหญ่ภายในงานยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดควายสวยงามการประกวดควายตลกขบขันการแข่งขันปีนเสาน้ำมันชิงเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านการประกวดพระเครื่องการจำหน่ายสินค้าชุมชนการประกวดสาวเหลือน้อยบ้านนาซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากขาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า10ล้านบาททั้งนี้ประเพณีวิ่งควายชลบุรีถือเป็นประเพณีเก่าแก่แห่งเดียวในไทยและแห่งเดียวในโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น14ค่ำเดือน11หรือก่อนวันออกพรรษา1วันซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่153เดิมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จะนำควายมาวิ่งแข่งกันหลังเสร็จสิ้นการทำนาเพื่อเป็นการพักเหนื่อยและพักควายจากการไถนาและอย่างเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อควายที่เป็นสัตว์ซึ่งมีบุญคุณต่อชาวนาและคนไทยโดยชาวชลบุรีเชื่อกันว่าหากปีใดไม่จัดแข่งขันวิ่งควายปีนั้นจะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่หรือเกิดโรคระบาดทำให้ควายล้มตายเป็นเบื่อ